คนอินโดตั้งคำถามแปลกใจว่าเมืองไทยเนี่ยไปดีกว่าอินโดนีเซียตรงไหนอย่างไรอินโดน่ใหญ่กว่ามากเลยนะถ้าพูดถึงความน่าสนใจของพื้นที่ของลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศโอ้โหมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยแต่ทำไมสงสัยเมืองไทยอ่ะดีกว่าอินโดยังไง โดยแอดมินก็จะขอเล่าไปที่คอมเมนต์ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดเพื่อนบ้านของเรานะครับมาดูกันว่าในมุมของชาวอินโดแสดงความเห็นต่อไทยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยคอมเมนต์ของชาวอินโดคนหนึ่งนะครับเขาออกตัวมาว่าเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั่วอาเซียนไปมาหลากหลายประเทศแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ไทยทําได้ดีกว่าอินโดนีเซียนะครับก็คือการเดินทางที่เชื่อมต่อถึงกันและการเดินทางที่ดีกว่านะครับเขายกเรื่องนี้มาโดยก็ให้ความเห็นว่า เมืองไทยนะคุณสามารถไปหาชายหาดที่คุณต้องการโดยที่เดินทางทางบกเชื่อมโยงถึงกันหรือจะเดินทางด้วยสายการบินก็สามารถเดินทางไปถึงได้อย่างรวดเร็วในทางตรงข้ามอินโดนีเซียเนี่ยขนาดเดินทางด้วยสายการบินนะอาจจะต้องใช้เวลาบินหลายชั่วโมงเลยแต่เมืองไทย1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปถึงได้แล้วในทางตรงข้ามผมว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือการเดินทางทางบกต่างหาก การจะไปสถานที่ที่คุณอยากจะไปในอินโดนีเซียโดยเขาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่เขาเขียนมาก็อ่านยากนิดนึงนะกว่าอ่านผิดอ่านถูกก็ข้ามไปแล้วกันเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขายกตัวอย่างมาเลยว่าถ้าจะขับรถไปนะครับอาจจะใช้เวลากินเวลาไปวันสองวันแต่เมืองไทยนะครับครึ่งวันก็อาจจะไปอีกที่หนึ่งได้แล้วและอีกครึ่งวันก็อาจจะไปอีกที่หนึ่งได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคือแต่และแหล่งท่องเที่ยวนะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าการเดินทางเนะื่ยมันเชื่อม ทว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เปรียบเทียบให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยนะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่เล็กกว่าอินโดนีเซียหลายเท่าตัวมากๆนะแต่เมืองไทยเปรียบเสมือนพื้นที่เล็กๆที่เป็นแหล่งรวมของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สาคัญ แต่อินโดนีเซียคุณรู้ดีนะว่าไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนี้ห่างกันออกไปเป็นพันกิโลเมตรบางที2 0 0พกิโลเมตรก็มีในเมืองไทยแต่ละสถานที่ที่เป็นไฮไลท์สาคัญห่างกันแค่หลักร้อยเมตรเท่านั้นคุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงกันได้หมดถึงแม้ว่าจะบอกว่าไทยนั้นเล็กกระจิ๋วเดียวแต่ทําไมถึงเด่นได้มากกว่าอินโดก็คงต้องบอกว่ามันเป็นความเล็กที่เป็นแหล่งรวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่ค่อนข้างจะครบคันซะมากกว่าขณะที่ชาวอินโดคนถัดมาครับก็บอกว่า ความมีพื้นที่ใหญ่เกินไปของอินโดนีเซียผมมองว่าน่าจะเป็นข้อเสียซะมากกว่านะมันทําให้หลายๆพื้นที่มีความห่างไกลออกจากกันซะมากกว่าผมคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งเองมันก็ทําให้สามารถเข้าถึงได้น้อยกว่าด้วยในทางตรงข้ามการที่ประเทศไทยมีพื้นที่น้อยแต่ดันมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดสําคัญหลายๆแห่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆก,กันมันก็ทําให้การเข้าถึงนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายกว่า และจํานวนนักท่องเที่ยวก็จะมีเยอะกว่าด้วยในทางตรงกันข้ามแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างมากมายในอินโดนีเซียที่มีหลายพันสถานที่เนี่ย,ยหลายสถานที่กับเงียบเหงาจะโดยซ้ำเพราะมันอยู่ห่างไกลจากอิสานที่จนเกินไป คุณลองนึกภาพแล้วกันว่าถ้าคุณไปท่องเที่ยวหนึ่งสัปดาห์ในเมืองไทยเนะี่ยคุณได้ไปหลายสถานที่เลยแต่ที่อินโดนีเซียคุณจะได้ไปแค่ไม่กี่ที่เพราะว่าการที่จะเดินไปอีกสถานที่หนึ่งก็อาจจะกินเวลาไปแล้ว1วันสําหรับการเดินทางหลือาจจะ2วันหรือาจจะมากกว่านั้นดังนั้นผมมองว่าความมีขนาดใหญ่เกินไปของอินโดนีเซียมันทําให้นักท่องเที่ยวต้องเจาะจงไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปเลยแต่ประเทศไทยสามารถไปได้หลายที่มากๆขณะที่ชาวอินโดอีกคนนะครับก็บอกว่า การเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซียจนเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมยังไม่สามารถเดินทางได้หลายๆพื้นที่และยังเดินทางเที่ยวอินโดนีเซียยังไม่ร้อยเปอร์เ็นต์เลยผมคิดว่าในมุมของต่างชาติที่มาจากประเทศอื่นๆพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเลยเพื่อจะเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซียได้ครบทุกๆสถานที่แต่สำหรับประเทศไทยทุกอย่างรวมกันไว้เป็นไฮไลท์หมดแล้ว ทั้งประเทศแทบจะเป็นไฮไลท์หมดเลยทุกๆสถานที่มีความสําคัญหมดแต่ในมุมที่เห็นต่างนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับชาวอินโดอีกคนนะที่มองบอกว่าแต่อย่าไปคิดเข้าข้างเมืองไทยอะไรขนาดนั้นอินโดนีเซียมีพื้นที่ขนาดใหญ่มันก็แสดงให้เห็นว่าเรายังมีพื้นที่ทิ้เงียบสงบอีกมากมายมีพื้นที่ที่น่าไปอีกมากมายในทางตตงกันข้ามผมรู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยนะมีความวุ่นวายจนเกินไปหลายสถานที่มันน่าผิดหวังเพราะวุ่นวายมากๆมีความสวยงามก็จริงนะแต่วุ่นวายมากเลย ในขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่าผมคิดว่าการที่มันวุ่นวายมันก็เป็นข้อดีนะมันทําให้แหล่งท่องเที่ยวมีความคึกคักอยู่ตลอดในทางตรงข้ามหลายๆสถานที่ในอินโดมันเงียบเหงาจนไม่มีใครกล้าไปซะโดยซ้ําขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าผมที่อยู่ใกล้ชายหาดเลยบ้านของผมนะผมคงต้องบอกว่าชายหาดของอินโดนีเซียของเราในหลายๆที่มันมีจํานวนที่เยอะมากมันไม่ค่อยมีอะไรเลยมันไม่มีความน่าสนใจอะไรใดๆ แต่ผมจําได้เลยตอนที่ไปชายหาดที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทยพวกเขามีการจัดปาร์ตี้กลางชายหาดมีการจัดกิจกรรมสาหรับความสนุกสนานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของพวกเขานั่นก็เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าการไปเที่ยวที่เมืองไทยสนุกกว่ามากเกาะจะไม่ใช่แค่เกาะแต่เป็นสิ่งที่มีสีสันมากกว่าอย่างที่คุณเคยเห็นและโครงสร้างพื้นฐานก็ดีกว่าด้วยผมคิดว่านั่นคือส่วนที่สําคัญ ในหาดตะวันข้ามหลายๆพื้นที่ของอินโดโครงสร้างพื้นฐานเรียกว่ายังไม่มีอยู่สัมมากกว่าอย่าว่าแต่มันไม่ดีเลยโครงสร้างพื้นฐานในบางที่เนี่ยยังเป็นถนนทั่วไปอยู่เลยมันไม่ใช่ถนนในแบบที่ผมเจอในเมืองไทยนะแม้แต่เกาะที่เราต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปในเมืองไทยถนนหนทางบนเกาะก็ยังมีเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆอีกทั้งการใช้ไฟฟ้าก็มีให้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งเกาะ แต่เราจะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่ของอินโดนีเซียไม่ใช่เกาะที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้าก็เข้าไปถึงแล้วเยวว่าแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแต่ในมุมของคอมเมนต์ทมานะครับก็บอกว่าอินโดนีเซียเองก็มีข้อดีตรงที่จะมอบความสงบกับชีวิตให้คุณได้มากกว่านะประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยแต่ในอินโดนีเซียยังมีแหล่งท่องเท,ที่ยวอีกมากที่สามารถมีความเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัว ให้พื้นที่ส่วนตัวกับคุณได้เป็นผมเองผมจะเที่ยวเฉพาะในอินโดนีเซียนี่แหละผมไม่ได้นดนไปที่เมืองไทยหรอกนะแต่ถ้าหากพูดถึงคำถามว่าไทยมีอะไรดีกว่าผมก็ยังนึกไม่ออกเลยจนตอนนี้โดยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เข้ามาตอบกำถมสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะเจาะจงไปถึงสิ่งที่ไทยทําได้ดีกว่าคุณต้องยอมรับให้ได้อย่างหนึ่งว่าโครงสร้างพื้นฐานในไทยนั้นทั่วถึงมากกว่าอินโดนีเซียแม้ว่าพวกเขาจะเป็นประเทศที่เล็กกว่า แต่พวกเขาทําให้โครงสร้างพื้นฐานความสะดวกสบายการเดิน,นทางทางบกสามารถเชื่อมโยงถึงกันนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนคอมเมนต์เอาไว้แล้วและผมก็จะยืนยันไปอีกขั้นหนึ่งว่าการเดิน,นทางทางบกในไทยนั้นทําได้ดีกว่าอินโดนีเซียรจริงๆมันแทบจะเรียกได้ว่าสามารถขับรถอ้อมประเทศได้เลยแต่อินโดนีเซียต้องมาต่อรถต่อเรือวนไปอยู่อย่างนั้นซึ่งมันดูล่าช้าและก็วุ่นวายกว่าคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า เห็นทีสิ่งที่ไทยทําได้ดีกว่าหลายๆคนแสดงความเห็นน่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกในมุมมองของนักท่องเที่ยวซึ่งผมมองว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีไม่ใช่ทุกคนจะมีเวลามาท่องเที่ยวในประเทศที่อยู่ห่างไกลเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆอะไรขนาดนั้นหรอกนะพวกเขามีเวลาเพียงหนึ่งสองสัปดาห์เท่านั้นดังนั้นประเทศไทยจึงค่อนข้างจะครบทุกอย่างและมอบประสบการณ์ที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางมากนะัก ขณะที่ชาวอินโดคนถัดมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสตามผมรู้สึกว่ากรุงเทพนั้นคล้ายกับจาการ์ตาของเราอย่างมากเลยนะกรุงเทพกับจาการ์ตาดูค่อนข้างจะคล้ายกันมากเลยแต่ความแตกต่างก็คือกรุงเทพนั้นเป็นเหมือนจาการ์ตาที่มีนักท่องเที่ยวมาทดแทนจํานวนความหนาแน่นของผู้คนพวกเขาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงมันเลยส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมของเมืองอย่างกรุงเทพดูมีความเป็นสากลมากขึ้นผมเจอผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเป็นอย่างมาก แต่จาการ์ตาของเราก็จะมีแต่คนท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในเรื่องของผู้คนนี่แหละมันส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมมันแตกต่างกันเป็นอย่างมากแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายๆแห่งในประเทศไทยมันให้บรรยากาศเหมือนกับว่าพวกเขามีบาหลีอีกเป็นสิบสิบแห่งในขณะที่อินโดนีเซียมีเพียงบาหลีอยู่เพียงสถานที่เดียวที่โด่งดังเทียบเท่ากับพวกเขาได้ในระดับโลกแต่ต้องบอกว่าไทยนะั้นมีชื่อเสียงกับสถานที่อีกหลายแห่งเป็นอย่างมากพวกเขาไม่ได้โฟกัสเจาะจงไปที่กรุงทเทพฯอย่างเดียวไปที่พัทยาเพียงอย่างเดียว หรือว่าไปที่ภูเก็ตไปที่หัวหินเพียงอย่างเดียวพวกเขามีหลายเมืองอย่างมากผมคงต้องบอกอย่างนั้นทางทั้งที่ไทยนั้นก็พื้นที่เล็กกว่าอินโดนีเซียมากๆด้วยนะแต่เรื่องของความมีชื่อเสียงในสถานที่ต่างๆต้องบอกว่าไทยมีมากกว่าแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าก็ตามโดยหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับโพสต์ไปก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะบางคนก็เข้ามาบอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวอินโดหลายๆคนมองไม่เห็นและอาจจะมองข้ามไป หลายคนมั่นใจว่าอินโดนะมีพื้นที่ที่ใหญ่โตมีพื้นที่ท่องเที่ยวอีกมหาศาลเลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากไปนับที่จํานวนของเมืองท่องเที่ยวจริงๆก็จะพบว่าเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกใต้ของไทยนะั้นมีจํานวนที่มากกว่าผมไม่รู้ว่ามีกี่แห่งนะแต่ผมจําชื่อเมืองของพวกเขาได้หลายแห่งอยู่เลยทีเดียวมันไม่ใช่มีแค่เมืองหลวงหรือว่ามีแค่เมืองรองงแต่มีอีกหลายสถานที่มากๆที่สามารถมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักออกไปในโลกภายนอกได้ จะต,ต้องยอมรับตามตรงว่าเวลาต่างชาติพูดถึงการมาท่องเที่ยวอินโดร้อยทั้งร้อยแทบจะนึกออกแค่บาหลีมีแค่บาหลีเท่านั้นที่จะพอเทียบเคียงกับแหล่งท่องเที่ยวของไทยได้บ้างในแง่ของชื่อเสียงที่มีอยู่มากขณะท,ที่บางคนนะครับก็มากดหัวเราะแล้วก็บอกว่าฮ่าสิ่งที่คุณพูดมาเป็นการเปรียบเปยที่ยอดเยี่ยมนะประเทศไทยเหมือนมีบาหลีอีกเป็นสิบสิบแหง่งไม่ได้มีแค่บาหลีอยู่แค่แห่งเดียว ต่อจากนั้นนะครับมีคอมเมนต์หลักอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์ถัดมาเขาเปิดประเด็นมาเลยเขาบอกว่าสำหรับฉันแล้วมองว่าประเทศไทยดีกว่าอินโดนีเซียโดยเฉพาะในแง่ของการเดินทางในแง่ของการเดินทางกับครอบครัวก็ด้วยเช่นกันจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยต่อชีวิตมากกว่าในห,หลายพื้นที่ในอินโดนีเซียความสะดวกสบายความเจริญการพัฒนายังไม่ได้เข้าถึงมากนักตัวอย่างที่เห็นได้ชดก็คือเวลาคุณต้องการเข้ารับการรักษาคุณไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ได้คุณจะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดี ในทางตรงกันข้ามในอินโดนีเซียประเทศของเราเองทแท้ๆเวลาเราออกไปในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปนั่นต้องใช้เวลากลับมาอีกนานมากๆเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองมันอยู่ห่างไกลกันมากจริงๆแต่ละสถานที่แต่โดยส่วนตัวฉันรักอินโดนีเซียของฉันมากๆนะฉันรักเพราะวัฒนธรรมของเราแต่ต้องบอกว่าถ้าในมุมของการออกไปเที่ยวประเทศไทยยังคงทําได้ดีกว่าอินโดนีเซียมากๆันคงต้องบอกว่าคุณต้องลองเดินทางไปกับครอบครัวของคุณดู คุณจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างและความปลอดภัยที่ฉันหมายถึงมันไม่ใช่ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการโจรกรรมหรืออะไรทํานองนั้นเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความปลอดภัยต่อชีวิตด้วยอย่างเช่นคุณเกิดอุบัติเหตุในไทยคุณจะเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากคุณสามารถเข้าถึง,งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดและมีอยู่แทบทุกพื้นที่ที่คุณผ่านไปผ่านมา นั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันความมีพื้นที่ขนาดใหญ่มันทําให้เรากังวลในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าฉันทึ่งมากๆเมื่อพบว่าตอนอยู่ที่ประเทศไทยเราแทบจะไม่ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแต่อินโดนีเซียเป็นท,ที่ทราบกันดีเอาแค่สัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ขาดหายไปนั่นก็ทําให้เราหน้ากังวลได้แล้วท,ทั้งที่เราอยู่ในประเทศเราเอง แต่ประเทศไทยกับกังวลน,น้อยกว่าท้งที่เราสื่อสารกับพวกเขาไม่ค่อยจะเข้าใจซะด้วยซ้ําฉันเชื่อว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศเอื่นๆก็คงจะสัมผัสได้และก็รู้สึกถึงสิ่ง,งนี้คล้ายๆกันตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทําไมพวกเขาจึงมองว่าเมืองไทยดีกว่าอินโดนีเซียมากโดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเว้นเสียแต่ว่าคุณต้องเที่ยวเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นในอินโดนีเซีย อย่างเช่นถ้าคุณไปที่บาหลีคุณก็อยู่ในพื้นที่ของบาหลีแน่นอนว่าสัญญาณมือถือไม่ขาดหายบ่อยครั้งอะไรขนาดนั้นแน่นอนคุณสามารถเข้าถึงโรงพยายบาลได้อย่างรวดเร็วการเที่ยวอินโดมันเป็นสไตล์นั้นจริงๆปัญหาคือระหว่างทางการเดินทางเมืองไทยทําได้ดีกว่าระหว่างทางการเดินทางคุณจะไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก แต่อินโดนีเซียแค่ข้ามเกาะก็เป็นปัญหาให้กับคุณได้แล้วในขณะที่บางคนนะครับก็เห็นต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยนะก็อบอกว่านั่นเป็นเพราะเมืองไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่เชื่อมโยงถึงกันนั่นจึงทาให้พวกเขาสามารถสร้างความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและความปลอดภยัยความไว้วางใจได้มากกว่าแต่ถ้าเทียบพื้นที่ต่อพื้นที่มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักนะผมมองว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่จ้าของคอมเมนต์นะครับที่โพสต์ไปสยาวเมื่อกี้นะครับเขากเข้ามาตอบกลับว่าถ้าคุณจอดจงที่จะไปเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวไปที่จุดหมายไปทางอย่างเดียวนั่นอาจจะไม่เป็นปัญหาแล้วก็วางแผนแล้วก็คาดเดาได้ แต่ประเทศไทยคุณสามารถรถทริปสิ่งที่ฉันหมายถึงก็คือคุณสามารถขับรถไปที่ไหนก็ได้ตามใจต้องการใช่อินโดนีเซียก็ทําสิ่งนั้นได้นะแต่ฉันก็ยังคงต้องยืนยันว่าเมืองไทยเวลาเราเดินทางออกไปในเส้นทางที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยน่ากังวลมันสามารถเรียกได้ว่าคุณสามารถออกทริปแบบขําไหนนอนนั่นได้เลยมีทั้งที่พักรอคนอยู่ข้างหน้ามีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมีทั้งรนสะดวกซื้อรอคนอยู่ข้างหน้าโดยที่คุณ ไม่ต้องวางแผนหรือเช็ครายละเอียดค้นหาข้อมูลล่วงหน้ามากมายนั่นคือสิ่งที่เมืองไทยมอบให้กับทุกคนเรื่องราวในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โหรูสึกว่าคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก็เป็นในมุมของคนที่เขาเป็นคนอินโดแล้วก็เลือกไปเที่ยวเมืองไทยด้วยนะแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพว่าเมืองไทยนั้นดีกว่ายังไงนะครับในความรู้สึกของเขาสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสูก่การชมครับฝากติดตมามตอนในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้กดรับชมในคลิปถัดไปต่อได้เลยนะครับสำหรับ